เราไปต่อกันที่เรื่องของผู้ร่วมก่อตั้งนะคะพรรครวมพลังประชาชาติไทยแล้วก็เป็นอดีตแกนนำกกปสที่ฝากไปถึงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะเป็นการฝากคำถามถึงกรณีที่เคยสนับสนุนพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีนานกว่า8ปีนะคะโดยบอกว่าแต่ไม่เห็นเคยพูดว่ามีการสืบทอดอำนาจหรือไม่ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะบอกว่าบรรยากาศการเปิดเวทีปราศัยของพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือว่ารปช.ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะช่วงที่นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตแกนนำกปปส.และผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้มีการขึ้นปราศัยก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่นายสุเทพมีการประกาศชัดเจนอีกครั้งว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยประกาศเลยหากได้คะแนนทั้งหมดจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนพวกที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วมาสร้างวาทกรรมว่าการเลือกตั้งคราวนี้สู้กันระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับเผด็จการทหารสืบทอดอำนาจก็เป็นเรื่องของเขาเพราะตนคิดว่านั่นเป็นการบิดเบือนหลักการของประชาธิปไตยเพราะคนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้คือคนที่สมาชิกรัฐสภานั้นยกมือให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามกฎเกณฑ์กติกาในระบอบประชาธิปไตยที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นเผด็จการได้อย่างไรนอกจากนี้นะคะนายสุเทพยังกล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์เพราะจะทำให้บ้านเมืองเสียหายและจะสืบทอดอำนาจนั้นตนจะขอบอกว่าช่วงที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์มีช่วงเวลาหนึ่งเป็นเวลายาวนานถึง8ปีกว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นยกมือสนับสนุนให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีติดต่อกัน8ปีครึ่งแต่ไม่เห็นคนในพรรคประชาธิปัตย์พูดว่าเป็นการสืบทอดอำนาจแต่อย่างใดเหมือนกันนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์ได้รับการสนับสนุนโดยสมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยตามครรลองประชาธิปไตยไม่ใช่เผด็จการอีกต่อไปผมเข้าไปอยู่ในพรรคประชาปัตย์มีช่วงเวลาหนึ่งเป็นเวลายาวนานถึง8ปีครึ่งพรรคประชาธิปัตย์ยกมือสนับสนุนให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีติดต่อกัน8ปีครึ่งหลังการเลือกตั้งทั่วไปพลเอกเปรมพ้นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแล้วแต่ก็ยังเป็นพลเอกอยู่นะก็ยกมือพลเอกเปรมเป็นนายกอีก2หน3หนติดต่อกันตั้ง 2-3 สมัยไม่เห็นคนในพรรคประชาธิปัตย์พูดว่านั่นเป็นการสืบทอดอำนาจเลยเหมือนกันครับหลังการเลือกตั้งคราวนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าได้รับการสนับสนุนโดยสมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากให้เป็นนายกเขาก็เป็นนายกในระบอบประชาธิปไตยตามครรลองประชาธิปไตยเขาไม่ได้เป็นนายกแบบเผด็จการอีกต่อไปเห็นคุณสุเทพแล้วนึกถึงคุณชวนหลีกภัยนะคะที่เคยพูดถึงว่าถ้าหากว่าคุณสุเทพเนี่ยนะมาตำหนิพรรคประชาธิปัตย์นะก็เสมือนกับเป็นการด่าพ่อแม่ตัวเองนะคะต้องรุ่นเดียวกันนะรุ่นโตรุ่นใหญ่ของเขานะคะ